สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับอาร์ตจากช่องอาร์ตเบรกนะครับคลิปนี้จะชวนทุกคนมาทำขนมปังนะครับสอดไส้ผักโขมอบชีสนั่นเองนะครับจะทำยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนจะไปทำฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเรามาเตรียมไส้ก่อนนะครับตัวไส้นะครับก็จะมีหอมหัวใหญ่นะครับมีผักโขมที่ผมลวกนะครับแล้วก็บีบน้ำออกนะครับวิปปิ้งครีมนะครับแล้วก็เครื่องปรุงนะครับก็จะมีเกลือนะครับผมใช้เป็นดอกเกลือนะเนยนะครับเนยจืดกระเทียมสับเพิ่มกลิ่นนะครับแป้งเค้กนะครับให้ส่วนผสมเรางวดขึ้นนะแล้วก็พริกไทยนะครับพริกไทยนี้ใส่ตามชอบได้เลยนะครับโอเคขั้นแรกนะครับก็ตั้งกระทะนะครับไฟกลางนะค่อนไปทางแรงนิดหนึ่งก็ได้ครับใส่เนยลงไปจากนั้นนะครับพอเนยละลายหมดนะครับผมก็จะใส่หอมใหญ่ลงไปผัดให้หอมใหญ่นะครับมีความใสนะครับแล้วก็นิ่มขึ้นผัดไปเรื่อยๆนะครับพอหอมใหญ่เริ่มใสนะครับผมก็จะใส่กระเทียมลงไปเราต้องการเพิ่มกลิ่นนะครับกลิ่นกระเทียมถ้าใครไม่ชอบนะครับตัดออกได้นะครับผัดหอมกับกระเทียมนะครับพอส่วนผสมเข้ากันดีนะครับหอมใหญ่นิ่มดีแล้วนะครับก็ตามด้วยวิปปิ้งครีมใส่วิปปิ้งครีมลงไปนะครับเคี่ยวให้เขาเดือดนิดนึงนะครับแล้วก็ชิมรสชาติดูนะครับพอชิมรสชาติแล้วเราก็มาปรับรสชาตินะครับด้วยเกลือนะครับใส่เกลือใส่พริกไทยแล้วผมก็จะเคี่ยวต่ออีกนิดนึงให้เขาเดือดนะครับแนะนำนะครับเวลาเราปรุงรสเนาะปรุงให้รสจัดนิดนึงเพราะว่าตอนที่เราใส่ผักโขมลงไปเนี่ยเดี๋ยวรสชาติเขาจะดรอปลงมาอีกนิดนึงนะครับส่วนผสมเดือดขึ้นนะครับผมก็ใส่ผักโขมลงไปเป็นผักโขมแบบฟรีสนะครับผมเอามาลวกแล้วก็บีบน้ำออกเอามาสับนะครับก็ผัดส่วนผสมนะครับให้เข้ากันเนาะให้งวดแล้วก็ถ้าแห้งไปนะครับเติมวิปปิ้งครีมเพิ่มเข้าไปได้นะครับเวลาทำพวกครีมซอสหรือว่าเป็นพวกไส้ที่เป็นไส้ขาวเนาะบางทีเราอาจจะปรับสัดส่วนของรสชาติตามใจเราเนาะอันนี้นะครับผมก็โรยพาร์เมซานชีสนะครับเพิ่มกลิ่นนะแล้วก็เพิ่มความเค็มนะครับก็จะมีความเค็มแบบนัวๆนะครับผัดนะครับเคี่ยวให้ส่วนผสมเข้ากันพอส่วนผสมนะครับรสชาติได้ที่แล้วนะครับก็ใส่แป้งลงไปใส่แป้งลงไปนะครับไส้นะครับพยายามผัดให้แห้งนิดนึงเนาะเวลาที่ไส้ไปอยู่ในขนมปังเนี่ยถ้าเขาแฉะนะครับตัวไส้นะครับเวลามีความชื้นเยอะๆเนี่ยเขาก็จะดันตัวขนมปังให้ฉีกออกนะครับฉะนั้นผัดให้แห้งนิดนึงส่วนผสมได้นะครับผมก็เทพักไว้ในภาชนะแบบนี้นะครับแล้วก็แรปเอาไว้นะครับพักให้เย็นก่อนนะครับแล้วค่อยเอามาใส่ไส้นะครับทีนี้ในส่วนผสมของโดหลักนะครับไปดูกันนะครับในนี้ก็จะมีแป้งขนมปังนมผงแล้วก็น้ำตาลนะครับใส่รวมกันไว้แล้วอันนี้เป็นออโตไลท์นะครับที่ผมทำไว้นะก็จะมีแป้งมีน้ำแล้วก็นมจืดนะครับผสมให้เข้ากันแล้วก็พักไว้30นาทีนะครับในตู้เย็นที่เหลือก็จะมีเนยจืดมียีสต์เกลือนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำนมจืดแล้วก็ไข่ไก่นะครับใส่รวมกันส่วนผสมค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ผมทำแป้งประมาณ3กิโลนะครับแต่เดี๋ยวสูตรที่ลงให้นะครับจะลงเป็นสูตรที่น้อยกว่านี้ให้นะครับ
ผมก็ใส่ส่วนผสมของแป้งนะครับลงไปหมดนะครับของแห้งเนาะแล้วก็ตามด้วยของเหลวนะครับนวดไปสักพักนึงนะครับส่วนผสมเริ่มจับตัวกันประมาณนี้นะครับก็จะใส่ยีสต์ลงไปใส่ยีสต์ลงไปนะครับแล้วก็จะนวดต่อนะครับอีกประมาณ 2-3 นาทีนะครับให้ยีสต์กระจายตัวดี2-3 นาทีนะครับจากนั้นนะครับก็ตามด้วยเกลือใส่เกลือลงไปนวดต่ออีกประมาณ 3-5 นาทีนะครับพอครบเวลาเราก็มาลองเช็คนะครับเช็คโดดูว่าแป้งโดของเราเนี่ยแห้งหรือว่าแฉะไปนะครับถ้าแห้งไปนะครับก็ค่อยๆเติมของเหลวนะครับแต่ถ้าแฉะไปนะครับก็อาจจะเพิ่มแป้งนะครับทีละน้อยแล้วก็เช็คโครงสร้างดูครับถ้าส่วนผสมเราได้แล้วนะครับได้โครงสร้างประมาณนี้นะครับผมจะใส่เนยลงไปเลยพอใส่เนยลงไปนะครับก็จะนวดต่อจนได้ฟิล์มโอเคครับส่วนผสมเริ่มเนียนนะครับก็ลองเช็คนะครับเช็คฟิล์มดูได้ประมาณนี้นะครับผมโอเคแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูต่อที่โต๊ะกันครับผมก็แบ่งโดนะครับใส่กล่องนะกล่องเนี่ยผมก็ทาด้วยน้ำมันนะครับบางๆเอาไว้นะครับกันติดรวบแล้วก็พับนะครับให้โดมีผิวตึงปิดฝาแล้วก็จะพักโดไว้ประมาณ 60-90 นาทีแล้วค่อยมาตัดแบ่งครับโอเคครบเวลานะครับเดี๋ยวเราจะเทแป้งโดลงบนโต๊ะโอเคครับโรยแป้งกันติดนะครับถ้าติดมือก็โรยแป้งนะครับแต่ว่าอย่าโรยเยอะจนเกินไปนะครับเดี๋ยวเราจะตัดแล้วก็เราจะขึ้นรูปยากนั่นเองนะครับแบ่งแป้งโดนะครับเป็นก้อนละ 50-60 กรัมโอเคตั้งพักไว้นะครับตัดจนครบนะครับเราก็ขึ้นรูปพรีเชฟผมจะพรีเชฟเป็นก้อนกลมนะก็คึงเป็นก้อนกลมขั้นตอนนี้นะครับใครจะไล่อากาศออกจนหมดก็ได้นะครับแต่ว่าส่วนตัวผมจะถนัดแบบนี้มากกว่านะครับก็คึงเป็นก้อนกลมเลี้ยงพักไว้นะครับขึ้นจนหมดนะครับผมก็จะคลุมพลาสติกพักไว้ 15-20 นาทีนะครับแล้วหลังจากนั้นเราใส่ไส้ขึ้นรูปจริงกันครับครบเวลานะครับผมก็เอาไส้ผักโขมนะครับออกมาเตรียมแล้วก็ชีสนะครับของเรานะออกมาเตรียมขึ้นรูปจริงนะครับก็โรยแป้งกันติดนะครับรีดไล่อากาศออกพลิกกลับด้านใส่ไส้ลงไปนะครับโอเคใส่ไส้ลงไปมากน้อยตามชอบนะครับแต่ว่าระวังนะครับถ้าเกิดใส่เยอะเกินไปเนี่ยอาจจะห่อยากโปะชีสนะครับแล้วก็รวบห่อนะครับเก็บปลายนะครับซิลปลายให้สนิทโอเคแล้วก็คลึงเล็กน้อยนะครับโอเคเรียงพักไว้นะครับได้แบบนี้อีกชิ้นหนึ่งนะครับโรยแป้งกันติดรีดไล่อากาศออกพลิกกลับด้านใส่ไส้ลงไปโอเคใส่ไส้ลงไปนะครับแล้วก็ใส่ชีสแล้วก็ห่อนะครับอย่างที่บอกนะครับถ้าใส่เยอะจนเกินไปนะครับก็จะห่อยากนิดนึงซิลปลายให้สนิทครึงนิดนึงนะครับแล้วก็วางเรียงพักไว้นะครับในถาดเตรียมอบโอเคครับพอได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปจนหมดนะครับแล้วก็คลุมหน้า
ผมจะพักโดไว้ประมาณ 40-50 นาทีนะครับผ่านไปสัก20นาทีก็วอร์มเตานะครับไฟประมาณ200องศาครับโอเคอันนี้นะครับต้องขอโทษด้วยนะครับผมไม่ได้ถ่ายตอนเอาเข้าอบให้ดูนะครับก็คือก่อนอบเนี่ยผมก็ทาหน้าด้วยไข่นะครับแล้วก็ใช้กรรไกรตัดหน้าเขาโรยด้วยชีสนะครับแล้วเอาขนมปังเข้าอบนะครับเป็นเวลา 8-12 นาทีนะครับครบเวลานะครับก็เอาขนมปังออกจากเต้าหน้าตาแล้วก็สีประมาณนี้นะครับถ้าเกิดอบ12นาทีนะครับแล้วเขาสียังไม่ได้นะครับอบต่อนะครับเป็นเวลา15นาทีก็ได้โอเคเดี๋ยวเราพักให้เย็นก่อนครับแล้วเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันเสร็จลงไปแล้วนะครับสำหรับออเดอร์พิเศษนะครับที่พี่กระแตนะครับได้พิมพ์มานะให้ผมช่วยทำนะครับก็พี่กระแตเขารีเควสนะครับตัวขนมปังแคนเบอร์รี่ครีมชีสแล้วก็อีกไส้นึงเนี่ยให้ผมครีเอทเองว่าอยากจะทำไส้อะไรที่เอาลง YouTube ได้นะครับเพื่อนๆก็จะได้ประโยชน์จากการทำครั้งนี้ของผมไปด้วยนะครับผมก็เลยคิดแล้วก็ตั้งใจทำตัวผักขมอบชีสเนาะโอเคอันนี้ครับเย็นแล้วนะครับเดี๋ยวผมฉีกให้ดูครับก็ ผักโขมตุ้มมากนะครับไส้ตุ้มๆครับชิมเลยตัวไส้ที่ผมผัดนะครับก็จะมีความเค็มแล้วก็มีความมันนะครับจากชีสนะแล้วก็มีความหวานแล้วก็ความหอมเนี่ยจากหัวหอมที่เอาไปผัดกับเนยก่อนนะครับถ้าใครชอบเค็มกว่านี้ก็สามารถเพิ่มเกลือได้นะครับส่วนตัวแป้งนั่นก็จะเป็นตัวแป้งสูตรเดียวกับตัวแคนเบอร์รี่ครีมชีสที่ผมเคยทำก่อนหน้านี้แล้วนะครับตัวแป้งตัวนี้นุ่มนะครับนุ่มดีนะแล้วก็กินกับไส้ก็โอเคเลยครับแต่ว่าถ้าเกิดไส้เนี่ยเค็มกว่านี้นิดนึงนะโอเคเลยลองเอาไปทำดูนะครับบอกว่าขนมปังตัวนี้จะถูกใจพี่กระแตแล้วก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปต่อไปส่วนวันนี้นะครับขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ